เอาละครับถ้าพูดถึงเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัสไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 หรือว่าไวรัสทางเดินหายใจอื่นๆก็ตามนะครับสิ่งแรกที่เราป้องกันก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกใช่ไหมฮะเราจะดูว่าไวรัสเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมากอย่างเรื่องของไวรัสโควิด-19 ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไวรัสที่มีการศึกษามากที่สุดเลยนะในบรรดาไวรัสที่เคยมีมาทั้งหมดในโลกใบนี้นะครับทำให้เราได้ข้อมูลใหม่จำนวนมากเกิดขึ้นมาในระยะเพียง1ปีมานี้นี่นะครับทำให้เรารู้ว่าไวรัสเองเนี่ยสามารถจะอยู่ในพื้นผิวได้นานนะครับแล้วก็การติดเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่จะติดจากพื้นผิวมากกว่าการติดจากการจามไอแล้วก็หายใจเข้าไปเนื่องจากว่าคนเรานี่ก็โอกาสที่จะไอจามแล้วเราไปผ่านพอดีเนี่ยมันจะยากนิดนึงแต่การติดเชื้อที่ผิวนี่แหละนะครับซึ่งอันนี้ทุกคนเชื่อว่าทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นบัตรแข็งต่างๆที่เราได้รับมานะฮะเวลาเขายื่นให้เราตรงนั้นแหละก็มีโอกาสมีเชื้อถ้าเราไม่ชัวร์นะครับเราต้องคลีนของเราเองก่อนนะเราอาจจะสเปรย์แอลกอฮอล์เข้าไปก่อนนะครับนอกจากนี้แล้วเรื่องของเหรียญธนบัตรอย่างนี้นะฮะทั้งเหรียญเงินสดธนบัตรต่างๆเหล่านี้ด้วยเนี่ยเวลาไปจับพวกนี้ควรจะเก็บใส่กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ล้างมือด้วยแล้วก็ตามมือจับต่างๆอย่างคราวที่แล้วที่พยาบาลที่ตรงศูนย์กักกันเนี่ยติดเชื้อก็เกิดจากลูกบิดประตูนี่เป็นต้นนะครับแล้วตามลูกบิดประตูตามมือจับต่างๆนี่แหละก็คือเราต้องทำความสะอาดหรือว่าถ้าเราจะต้องจับเนี่ยให้เอากระดาษทิชชู่รองแล้วก็ทิ้งกระดาษทิชชู่ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ในห้องน้ำนี่นะถ้าเรามีแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับเราก็สเปรย์แอลกอฮอล์ตามจุดสัมผัสต่างๆเนี่ยในห้องน้ำเพราะว่าตรงนั้นแหละมีโอกาสที่จะมีเชื้อเยอะนะครับอีกอันนึงที่เราค้นพบล่าสุดใช่ไหมฮะก็คือเรื่องของตลาดสดเนื่องจากว่าสามารถอยู่ในอาหารสดได้ก็เวลาที่แม่ค้าติดเชื้อหรือว่าเวลาที่คนแรงงานนะฮะแรงงานที่เอาอาหารทะเลเข้ามาติดเชื้อเนี่ยก็ถ่ายไปที่อาหารสดนึกออกไหมฮะที่ปลากุ้งปูหมึกนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วเป็นไงก็แม่ค้านั่นแหละครับก็ไปสัมผัสติดเสร็จแล้วก็เป็นไงก็มาจับปลาต่อมันก็เลยตลาดสดนะฮะอาหารสดเนี่ยต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องมีการคลีนนึกออกไหมทำความสะอาดถ้าเราจับปุ๊บต้องรีบล้างมือทางที่ดีคือเอามาปุ๊บลวกน้ำร้อนเลยนะฮะแล้วค่อยเอาไปทำความอะไรนะไปทำอาหารต่อนึกออกไหมไม่ต้องล้างก็ได้นะครับเอาน้ำร้อนลวกเลยเป็นต้นนะนี่คือการทำปัจจัยภายนอกทีนี้ปรากฏว่าไงรู้ไหมโอ้โหปัจจัยภายนอกอย่างดีเลยแต่ข้างในไม่ดีนึกออกภูมิต้านทานนะฮะภูมิต้านทานไม่ดีเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันก็มีโอกาสติดเชื้อด้วยไวรัสทุกอย่างแหละไม่ใช่แค่โควิด-19หรอกนะครับไวรัสทุกอย่างนั่นแหละมีโอกาสติดหมดการวิจัยในค้นพบว่าภูมิต้านทานเรามันขึ้นลงนะครับแปรผันตามอะไรแปรผันตามสารพิษที่เราได้รับตอนนั้นเช่นดื่มเหล้าแน่นอนภูมิต้านทานตกสูบบุหรี่หรือไปในที่ที่มีคนสูบบุหรี่ภูมิต้านทานตกนะฮะแล้วก็ปัจจัยอีกอันนึงที่สำคัญมากเลยนะคืออารมณ์ของเราครับถ้าเรามีความเครียดภูมิต้านทานตกมีความซึมเศร้าไม่สบายใจต่างๆเหล่านี้ทะเลาะกับแฟนนะภูมิตกเลยแล้วเชื้อไวรัสที่มันมีอยู่แล้วอ่ะก็ติดได้เลยนะฮะติดง่ายมากนั่นแหละเพราะฉะนั้นในภาวะที่อากาศร้อนไปหนาวไปอันนี้คือจากทางกายภาพนะแล้วก็ทางจิตใจทางอารมณ์ต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้ภูมิต้านทานเราเพี้ยนไปได้หรือตกลงมาได้ทีนี้จะทำยังไงครับจะแก้ยังไงดีเอาละวันนี้นะฮะเราจะเอาผลงานวิจัยเนี่ยมาคุยกันก็คือว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาคิดว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะฮะเอาสิ่งที่เขาได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษาวิจัยมาแล้วว่าต่างๆเหล่านี้ช่วยด้านของไวรัสนะฮะวงเล็บมีเพียงบางอย่างที่วิจัยกับโควิด-19 นะครับแต่บางอย่างก็วิจัยกับโรคเมอร์ซึ่งเป็นไวรัสชนิดเดียวกันหรือไวรัสโคโรนาอย่างอื่นนะฮะซึ่งเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับซึ่งอันแรกที่ช่วยเลยก็คือแคนเบอร์รี่นะครับแคนเบอร์รี่มันมีฤทธิ์ในการต้านไม่ให้เชื้อเนี่ยเจาะเข้าไปในผิวหนังในผนังเยื่อบุต่างๆนะในผนังเยื่อบุต่างๆเพราะฉะนั้นการทานแคนเบอร์รี่หรือสารสกัดแคนเบอร์รี่ก็มีส่วนช่วยนะครับในการปกป้องร่างกายจากไข้หวัดนะครับมีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วลำดับถัดไปก็คือตัวบรอกโคลีนะฮะสารสกัดจากบรอกโคลีเองมีการกระตุ้นให้ระบบภูมิต้านทานเราเนี่ยครับเข้าไปกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อกับเซลล์ที่เป็นมะเร็งได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเราทานบรอกโคลีนะมันปริมาณที่มากปริมาณที่ต่อเนื่องติดต่อกันต่างๆเหล่านี้อาจจะป้องกันไวรัสได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งทำการศึกษากับไวรัสฟลูหรือไวรัสไข้หวัด
มาแล้วนะฮะแต่ว่าไวรัสโควิด-19 ยังไม่มีการศึกษาก็ตามแต่ว่าก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับลำดับถัดไปเนี่ยคือตัวมะขามป้อมนะฮะมะขามป้อมนี่มีวิตามินซีสูงมากนะครับแล้วก็มีการศึกษาเรื่องมะขามป้อมกับการป้องกันหวัดมาเยอะนะฮะก็มีผลนะครับในการป้องกันหวัดได้จริงนะฮะสารสกัดถัดไปที่ทำการศึกษามาแล้วว่ามีผลในการป้องกันหวัดได้จริงก็คือสารสกัดจากทับทิมนะครับเนื่องจากมีสารที่เขาเรียกว่าโพลีฟีนอลนะฮะโพลีฟีนอลเองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าลงคาร์บอนถูนะครับที่อยู่ในพืชมีฤทธิ์ดีๆหลายอย่างนะลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างภูมิแล้วก็กำจัดไวรัสต้านไวรัสต่างๆเหล่านี้เยอะแยะเลยถ้าในแง่ของไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัดทางเดินหายใจเนี่ยทับทิมมีการศึกษาวิจัยครับชัดเจนลำดับถัดไปคือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นที่เขาเรียกว่าเรสเวอราทรอลนะฮะเป็นสารสกัดสีแดงนะฮะในไวน์แดงก็มีนิดหน่อยนะครับตัวนี้เรสเวอราทรอลเนี่ยก็ช่วยป้องกันไวรัสทางเดินหายใจได้จากการศึกษาวิจัยนะครับลำดับถัดไปก็คือเบต้ากูเคนตัวนี้มันเป็นเปลือกของยีสต์นะฮะโดยยีสต์เนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานทำให้ภูมิต้านทานเราดีขึ้นนะครับมันสารสกัดเบต้ากูเคนก็มีส่วนช่วยนะฮะเสริมสร้างภูมินะครับแล้วก็ลดความรุนแรงของหวัดต่างๆนะฮะลำดับถัดไปก็คือถ้าเป็นเรื่องของโควิด19ละทีนี้ก็คือการใช้วิตามินซีเข้าเส้นเลือดนะฮะอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนเลยว่าสามารถลดไวรัสโควิด19ได้นะครับแล้วก็ทำให้ระยะเวลาของการป่วยเนี่ยลดลงแล้วก็ความรุนแรงของโรคเนี่ยลดลงต่างๆเหล่านี้มีการศึกษาวิจัยตีพิมพ์อันดับถัดไปก็เป็นเรื่องของเคอร์ซิตินกับสังกะสีนะครับเคอร์ซิตินกับสังกะสีเขาทำงานด้วยกันโดยที่สังกะสีเนี่ยพบว่ามีความสามารถในการต้านไวรัสได้ดีมากแต่ว่าเคอร์ซิตินเนี่ยเป็นตัวดึงสังกะสีเข้าไปในเซลล์ทำให้ไวรัสเนี่ยที่อยู่ในเซลล์เนี่ยถูกทำลายได้เร็วขึ้นนะครับเคอร์ซิตินจริงๆแล้วเป็นสารสกัดจากหัวหอมนะครับเราทานหัวหอมมากๆก็อาจจะได้เคอร์ซิตินแต่อาจจะไม่มากพอก็ต้องทานสารสกัดเคอร์ซิตินโดยตรงนะครับตัวนี้แหละมีส่วนช่วยในการป้องกันไวรัสโควิด-19ถ้ามีการศึกษาเรื่องไวรัสโควิด-19มามากพอสมควรถัดไปก็คือเรื่องของรอยัลเจลลี่นะครับซึ่งสารสกัดจากรอยัลเจลลี่เนี่ยเขาจะมีสารตัวหนึ่งชื่อ 10HDA สารตัวนี้แหละมีฤทธิ์ต้านไวรัสครับมีฤทธิ์สามารถจะทำลายแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารได้ทำลาย H. pylori ได้แล้วก็สู้กับไวรัสได้นะครับสามารถจะฆ่าเชื้อมีการทำการศึกษาวิจัยในการฆ่าเชื้อไวรัสชนิดต่างๆนะครับรวมถึงไวรัสตับอักเสบด้วยนะครับก็ลดจำนวนไวรัสลงต่างๆเหล่านี้นั่นคือตัวอย่างของสารสกัดต่างๆนะฮะซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในอาหารเราอาจจะเลือกใช้เป็นพืชผักผลไม้นะฮะหรือใช้สารสกัดก็แล้วแต่เราเลือกกันเองนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะฮะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงแล้วก็อย่าลืมนะครับปกป้องทั้งข้างนอกขณะเดียวกันก็อย่าลืมปกป้องข้างในด้วยตามที่กล่าวมาขอบคุณครับ